วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิวชาแนลนะคะวันนี้นิวจะพามาพูดถึงไวรัลที่มีการพูดถึงในประเทศเมียนมากันมากที่สุดในขณะนี้นะคะซึ่งไวรัลนี้เป็นไวรัลที่คนเมียนมาชื่นชอบและมีการแชร์มากที่สุดในโลกโซเชียลมีเดียที่ผ่านมาซึ่งเมื่อคืนนี้นี่เองนะคะซึ่งเกิดจากคุณจอโมทุนซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำสหประชาชาติหรือ UN ทำเอาชาวเมียนมาหลั่งน้ำตากันทั้งประเทศเมื่อคืนนี้ซึ่งเมื่อเขาแถลงการที่ประชุม UN ว่าเขาเป็นผู้แทนของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและไม่ขอยอมรับรัฐบาลที่มาจากรัฐประหารสิ่งที่กองทัพทำคืออาชญากรรมพร้อมวิงวอนให้ประชาคมโลกร่วมกันประณามซึ่งหลังจากที่เขากล่าวคำทั้งหมดแถลงการในที่ประชุมของ UN นะคะก็มีเสียงปรบมือดังขึ้นซึ่งทำให้ชาวเมียนมาที่ได้ฟังคำแถลงการของคุณจอโมทุนเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำสหประชาชาติถึงกับปลื้มใจและมีการชื่นชอบแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียกันเป็นจำนวนมากและท่านเอกอัครราชทูตของประเทศเมียนมาได้กล่าวอีกว่าขอขอบคุณกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศเมียนมาที่ลุกขึ้นต่อสู้กับเผด็จการช่วยกันเรียกร้องให้กองทัพปล่อยตัวคนที่ถูกจับและคืนอำนาจให้ประชาชนเพื่อนำไปสู่การเป็นประเทศประชาธิปไตยที่แท้จริงการแถลงการของคุณจอโมทุนนั้นทรงพลังช่วงท้ายเต็มไปด้วยความรู้สึกและน้ำเสียงสั่นเครือก่อนทิ้งท้ายด้วยบอกว่าการปฏิวัติของประชาชนจะต้องสำเร็จพร้อมชู3นิ้วซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่คนในประเทศเมียนมาใช้เป็นสัญลักษณ์ในการต่อต้านเผด็จการหรืออารยะขัดขืนนั่นเองซึ่งมีการชู3นิ้วกลางที่ประชุมระดับโลกด้วยซึ่งการแถลงการดังกล่าวสร้างความฮือฮาไปทั่วโลกเพราะหาได้ยากที่ทูตจะยืนตรงข้ามกับฝ่ายที่กุมอำนาจในประเทศซึ่งคุณจอโมทุนได้รับคำชื่นชมว่ากล้าหาญในขณะที่ชาวเมียนมาบอกว่าพวกเขาถึงกับหลั่งน้ำตาและขอบคุณที่ท่านทูตกล้าแสดงจุดยืนต่อนานาชาติให้เห็นว่าคนเมียนมาไม่ยอมรับการปฏิวัติรัฐประหารที่เกิดขึ้นโดยการกุมอำนาจของนายพลมินอองไลเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาสิ่งที่อาณาบริวชัดเจนส่งต่อยมีรูปกองร่างดองสันสุจีตำราจีอู่นี้เนี่ยเช้ามาที่อาทิตย์นี้ขยันทายาตุนยาชัดเจนรูปเดียวในนั้นอาณาปิดดูทำเปลี่ยนเลยยาสีเย่ดิโมกราฟีเปลี่ยนเลยยาสีเย่เนี่ยดิโมคราติกเฟรดปีกองสุดที่ทางเย่ที่เอเยอร์ลงที่อเมริกามีรูปลาติดีมาติดูปีดามยาอาฮัลโลซิซิโลนมีเงินเนี่ยตัวว่าแล้วก็สังเวียนเราคู่ทุกเจ้าสุดที่สิบาร์เลยสำหรับสังเวียนทั้งเจ้าคู่เลยมีแต่ยังไงแต่ตัวอันบาร์เลยคุณยาที่เยอะบ่ไม่ใช่เอาเงินมีสิบาร์เลยที่ดูว่าดีกว่าเยอะบ่เอาเงินมี Thank you Mr. President